สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุณประสบพงศ์ครับเราต่อเนื่องกับข่าวควันหลงต่อเนื่องจากรัสเซียต่อจากพี่บุญรัตน์ดีกว่าไหมครับพี่เป๊ปครับก่อนจะกลับมาถึงเมืองไทยครับครับได้ต่อเนื่องนะครับประเด็นของรัสเซียที่จะเติมของพี่บุญรัตน์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของปรีโกซินนะครับที่หลังจากที่เดินทางออกจากรัสเซียเนี่ยหลังจากเหตุการณ์วันหนึ่งคนก็ตามว่าเอ๊ะหายไปไหนไม่มีข่าวเลยแต่ว่าในส่วนของ Sky News เนี่ยครับก็รายงานนะครับว่าระบุว่าปรีโกซินเนี่ยตอนนี้ก็ไปโผล่ที่โรงแรมใจกลางเมืองหลวงของเบลารุสนะครับแล้วก็มีการออกคลิปเมื่อวานนี้ก็ออกคลิปมาทั้งหมด11นาทีนะครับความยาวเนี่ยก็แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบอกว่าที่ต้องมีการเคลื่อนทัพขึ้นไปมอสโกเนี่ยครับเพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับฐานรับจ้าง30คนครับที่อ้างว่าเสียชีวิตจากการถูกรัสเซียโจมตีไอ้ตรงนี้ผมว่ามันยังเป็นประเด็นข้อสงสัยอยู่เนาะแล้วก็สื่อเองก็ไม่ได้เกาะติดเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วมันมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้ามีการโจมตีเนี่ยยิงด้วยปืนใหญ่หรือว่ายิงด้วยอาวุธหนักอะไรเนี่ยครับมันต้องมีความเสียหายซึ่ง30คนนี่เยอะมากครับแล้วก็ข่าวก็บอกว่าโจมตีฐานปฏิบัติการของทางกลุ่มวัคเนอร์ซึ่งจนวันนี้นะครับไม่มีภาพข่าวเรื่องนี้แพร่หลายออกมาเลยในขณะที่ทางรัฐมนตรีกลาโหมชอยโกเองก็ปฏิเสธนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอันนี้ก็เลยยังเป็นข้อสงสัยอยู่แต่ว่าสิ่งที่ปริโกซินออกมาชี้แจงครับพูดถึงเหตุผล2ข้อที่ตัดสินใจถอนกำลังกลับนะครับคือตอนนั้นกำลังเนี่ยครับยึดเมืองลอสตัฟออนโดนเนี่ยได้ ครับแล้วก็ขยับขึ้นไปทางตอนเหนือที่เมืองโวโลเนสนะครับ แล้วก็ขยับเข้าไปที่กรุงมอสโกห่างจากกรุงมอสโกเนี่ย200กิโลเมตรครับก่อนจะถึงเนี่ยครับก็มีคำสั่งให้ถอนกำลังกลับ คนก็สงสัยแล้วก็ทางปริโกซินก็ชี้แจงอธิบายว่าเหตุผลที่มีการถอนกำลังกลับเนี่ย เรื่องแรกเลยก็คือไม่ต้องการให้เกิดการนองเลือดต้องอ่านคนรัสเซียด้วยกันเองนะครับครับแล้วข้อที่2ก็บอกว่าไม่ได้มีเป้าหมายที่จะโค่นล้มรัฐบาลของปูตินประธานาธิบดีปูตินนะครับแล้วก็เห็นว่าการแสดงออกโดยการเคลื่อนทัพขึ้นไปแล้วก็ยึดเมืองเนี่ยมันก็เป็นการเรียกร้องความยุติธรรมที่ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับหลังจากที่ปริโกซินยอมถอยวางแล้วก็เอากำลังกลับแล้วก็ไปเบลารุสนะครับหลังจากที่มีการเจรจาพูดคุยกันกับอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนคอฟนะครับครับในขณะที่ทางประธานาธิบดีปูตินเองนะครับของรัสเซียเมื่อวานนี้ก็ปราศัยครั้งแรกเหมือนกันครับออกทางสื่อของทางรัสเซียนะครับครับแล้วมีการพูดถึงก็ประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่ามีเป้าหมายในการกระทำเนี่ยถือว่าเป็นอาชญากรรมนะครับแล้วก็ขอบคุณประชาชนรัสเซียที่สนับสนุนนะครับรัฐบาลแล้วก็พูดถึงความรักชาติของคนรัสเซียที่มีแล้วรวมถึงเอกภาพนะครับความเป็นหนึ่งเดียวของคนในประเทศนะครับที่ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ตรงนี้ขอบคุณผู้นำเบลารุสนะครับที่เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยนะครับจนสามารถยุติสถานการณ์ที่มันจะรุนแรงขึ้นแล้วก็ในช่วงท้ายก็ยังพูดถึงในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับที่มันคลี่คลายเนี่ยก็ประณามคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับในการวางแผนตรงนี้ถ้าไม่มีการถอนกำลังกลับเนี่ยผลกระทบที่จะเกิดตามมาก็บอกว่ามันจะเสียหายอย่างมากมายนะครับสำหรับคนรัสเซียทั้งหมดและสุดท้ายครับขอบคุณนักรบของวัคเนอร์นะครับครับที่ตัดสินใจถูกต้องยุติการเคลื่อนทัพที่จะถอนกลับนะครับไม่ได้ไปถึงกรุงมอสโกเนี่ยอันนี้ก็เลยช่วยคลี่คลายสถานการณ์เพราะว่าไม่มีการพูดถึงปริโกซินนะครับทั้งที่สองคนนี้ก็ทางปริโกซินเนี่ยก็ถือว่าที่เติบโตมาได้จนถึงวันนี้เนี่ยบารมีจากปูตินทั้งนั้นนะครับก็คือความใกล้ชิดตั้งแต่คือพื้นฐานอย่างที่เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเมื่อวานก็คือเป็นอันธพาลเป็นนักเลงแล้วก็ติดคุกเมื่ออายุ18-19 ปีนะครับติดอยู่เกือบ10ปีแล้วก็ออกมาก็ทำธุรกิจขายฮอทดอกแล้วก็มาเปิดร้านอาหารธุรกิจร้านอาหารในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับซึ่งก็เป็นเมืองที่ทางปูตินเคยเป็นรองนายกเทศมนตรีก็ไปใกล้ชิดกับปูตินแล้วก็อาศัยคอนเนคชั่นที่มีนะครับในการ
สร้างอิทธิพลให้ตัวเองจน2014ครับสร้างธุรกิจก็ไปจัดตั้งกองกำลังวัคเนอร์นะครับกองกำลังฐานรับจ้างนะครับก็มีปฏิบัติการทั่วโลกในส่วนของแอฟริกาเป็นหลักนะครับครับแล้วก็ปี2014เนี่ยก็มีบทบาทในส่วนของใช้นักรบของวัคเนอร์เนี่ยครับเข้าไปปฏิบัติการทางทหารในยูเครนตะวันออกที่มี2เมืองนะครับโดเนสกับลูฮันแล้วก็สามารถที่จะยึดเมืองตรงนั้นได้แล้วก็ประกาศผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหลังจากที่มีการส่งกำลังเข้าไปบุกของทางยูเครนเมื่อปี2022เนาะก็คือต้นปีที่แล้วนะครับรัสเซียการมาถึงวันนี้และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศลาฟลอฟนะครับเซอร์เกย์ลาฟลอฟเนี่ยอ๋อลาฟลอฟครับท่านก็ออกมาบอกว่าเนี่ยกองกำลังวัคเนอร์เองก็ในรัสเซียก็ถือว่าจบสิ้นไปนะครับแต่ว่าเชื่อว่าวัคเนอร์เนี่ยก็ยังมีปฏิบัติการทางทหารในส่วนของแอฟริกานะครับอย่างเมืองประเทศมาลีนะครับครับหรือว่าสาธารณรัฐในแอฟริกากลางเนี่ยก็เป็นประเทศที่วัคเนอร์เข้าไปมีบทบาทตรงนั้นแต่ว่าในส่วนของรัสเซียเนี่ยน่าจะจบแต่ว่าพอทางปริโกซินเข้าไปรีภัยการเมืองที่เบลารุสนะครับสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อนะครับกำลังส่วนหนึ่งน่าจะตามไปตรงนั้นด้วยใช่ครับมันจะอาจจะต้องมีความอาจจะทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับเพราะว่ามีการคุยกันกับลูคาเชนโกนะครับซึ่งก็ไม่ได้ข้อยุตินะครับว่าในเรื่องนี้ต่อไปความร่วมมือจะเป็นในรูปแบบไหนกองกำลังวัคเนอร์จะมีอยู่ไหมอันนี้ก็เป็นยังเป็นเรื่องที่ยังต้องติดตามครับแต่ว่าในส่วนของปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเนี่ยที่เคยใช้วัคเนอร์นี่ก็สิ้นสุดไปแล้วนะครับหลังจากที่มีการยึดเมืองมักดุดได้ถอนกำลังออกทั้งหมดทางรัสเซียก็เข้าไปทดแทนแล้วตอนนี้เซอร์เกย์ชอยกูเนี่ยก็มีการจัดระเบียบในส่วนของกระทรวงกลาโหมใหม่ก็คือไม่ให้มีกองกำลังอิสระหรือฐานนักรบรับจ้าง อย่างที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นเลยครับว่ามันทำให้ทางปรีโกซินเนี่ยมีบารมีแล้วก็มีบทบาทขึ้นมาถึงขั้นที่เรียกว่าสามารถที่จะมาตำหนิวิพากษ์วิจารณ์อย่างเสียหายต่อชอยกูนะครับตำหนิคือวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงมากทั้งที่พื้นฐานนั้นไม่ได้มาจากเป็นกองทัพมาก่อนนะครับมาจากนักเลงเป็นอันธพาลแล้วก็เป็นทหารจ้างก็เป็นกองทัพหลักจ้างครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งผมว่าก็เป็นบทเรียนที่ให้เห็นนะครับว่าไอ้คอนเนคชั่นที่ได้จากปูตินเนี่ยมันก็ทำให้ไม่มีใครไปกล้าไปต่อกรกับทางปริโกซินแต่ว่าในที่สุดเองก็เห็นนะครับว่าปูตินเองก็เลือกที่จะยืนข้างกับทางชอยกูนะครับรัฐมนตรีกลาโหมแม้จะมีข่าวลือตลอดช่วงที่ผ่านมาจะปลดรัฐมนตรีกลาโหมอะไรนี่ก็เป็นข่าวลือนะครับที่สำนักข่าวตะวันตกเนี่ยก็พยายามออกข่าวให้เห็นว่าเกิดความขัดแย้งขึ้นรวมถึงเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนี่เขาบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของปูตินนะครับในการปกครองอันนี้เขาเป็นมุมมองของสื่อตะวันตกครับการแถลงข่าวครั้งสำคัญของปูตินหลังจากเหตุการณ์ไปแล้วเนี่ยคือเห็นได้ชัดเพราะว่าเขาเองบอกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนสั่งเป็นคำสั่งของเขาที่ให้หลีกเลี่ยงการนองเลือดดังนั้นก็เป็นคำพูดเดียวกันกับที่ปริโกซินเนี่ยเขาพูดเหมือนกันว่าที่เขาหยุดเหตุการณ์นี้เพื่อป้องกันการนองเลือดขณะเดียวกันก็ขอบคุณวากเนอร์หมายถึงว่าท่านปูตินขอบคุณวากเนอร์ที่หยุดเหตุการณ์ขณะเดียวกันก็ออกงานมาพร้อมคือออกแถลงข่าวเนี่ยออกคลิปนี่ออกแถลงข่าวเนี่ยนะครับแล้วก็มีเซอร์เกย์ชอยกูอยู่ในนั้นด้วยคือแล้วก็ขอบคุณกองทัพขอบทุนทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการก่อกบฏติดอาวุธคราวนี้คือเหมือนเป็นท้ามารีวาราชยาศึกกับพี่เป๊ปคือเป็นการพูดยาศึกที่จบสวยคือจบว่าเอาล่ะวากเนอร์จบลงในรัสเซียแล้วใครที่จะเข้าไปผนวกกับกองทัพหมายถึงว่าทหารของวากเนอร์เนี่ยทหารรับจ้างเนี่ยก็ทำได้หรือจะอยู่กับบ้านอยู่รัสเซียต่อไปกับบ้านเลยก็ได้หรือจะไปต่อกับไปที่เบลารุสต่อกับปริโกซินก็ทำได้แต่ว่าคดีเนี่ยคดีก่อกบฏเนี่ยยังอยู่ที่ตอนแรกมีรายงานข่าวว่ายกเว้นคดีไปแล้วนะครับแต่ตอนท้ายก็บอกว่าการคดีเนี่ยยังมีการสอบสวนคดีอาญาต่อไปแต่ก็แน่นอนมันก็อาจจะไม่ได้แอคทีฟมากนักนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นการหย่าศึกที่ทำให้ความขัดแย้งนี้ก็ยุติลงนะครับพี่บุญรัตน์มองว่ามันน่าจะมีทฤษฎีสมคบคิดที่อาจจะมองแบบจับข้อมูลหลายๆส่วนมาต่อกันแล้วก็เห็นถึงการแตกจากข้างในครับมันแปลกตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วครับคุณวัชรพงษ์ดำรุฟังที่ว่าเกิดการยิงถล่มฐาน
ทางที่ตั้งของวัคเนอร์แล้วมีคนเสียชีวิต30คนนี่นะครับครับแล้วเรื่องนี้ยืดเยื้อนะครับท่านฟังลองนึกภาพนะครับแล้วเขายึดเมืองลอสซอฟออนโดนไว้เนี่ยนะครับลอสซอฟออนโดนเนี่ยเป็นเมืองที่ติดชายแดนยูเครนเลยแล้วก็เป็นฐานปฏิบัติการใหญ่ของรัสเซียนะครับในการที่จะส่งกำลังเข้าไปปฏิบัติการในยูเครนนะครับถ้าสงครามยืดเยื้อแล้วลอสซอฟออนโดนเนี่ยมันโดนทางวัคเนอร์เนี่ยเขายึดไว้เรียบร้อยเลยนะครับครับถ้ามีการต่อสู้กันแล้วเกิดการสู้รบที่นี่วัคเนอร์ยังยึดเมืองตรงนี้แน่นอนครับส่งผลกระทบต่อปฏิบัติการทางทหารในยูเครนตะวันออกแน่นอนซึ่งตอนนี้ก็ทางยูเครนเองก็มีปฏิบัติการลุกลบนะครับเพื่อที่จะยึดพื้นที่คืนแล้วก็จนวันนี้เนี่ยสถานการณ์ก็ยังไม่ได้เอื้อต่อฝ่ายยูเครนนะครับเพราะว่าการต่อต้านของรัสเซียเนี่ยที่เป็นไปอย่างเข้มข้นเช่นกันเพราะนั้นสถานการณ์การกบฏที่เกิดขึ้นนี่คลี่คลายจบใน2วันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีผลกระทบต่อเหตุการณ์การสู้รบในยูเครนนะครับอย่างที่มีข้อกังวลกันก่อนหน้านี้ครับครับครับดังนั้นไอ้ความบานปลายเนี่ยตอนนี้มันคงไม่บานปลายในการก่อกบฏคราวนี้แต่ว่าแรงกระเพื่อมเนี่ยยังต้องติดตามกันต่อไปซึ่งแน่นอนสื่อตะวันตกก็อย่างที่พี่เป๊ปว่าย่อมต้องขยายผลให้มันดูเสียหายใหญ่โตขนาดเดียวกันทางรัสเซียเขาก็ยืนยันว่าเขาเอาอยู่แล้วก็ดูเป็นบารมีของปูตินในลักษณะหนึ่งที่หยุดความขัดแย้งชนิดโอ้โหดูเดือดเลือดพล่านนี่ลงไปได้แบบ2วันจบเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องรอดูว่าหลังจากเนี้ยแล้วกองกำลังวากเนอร์ที่ไปอยู่ที่เบลารุสเนี่ยจะมีปฏิบัติการลับอะไรต่อไปซึ่งมันก็ลับไม่ได้หรอกสุดท้ายเดี๋ยวถ้าขยับตัวก็จะมองเห็นกันส่วนในรัสเซียเองก็ต้องมองท่านรัฐมนตรีกลาโหมชอยกูจะดำเนินแผนการรบอย่างไรต่อไปนะครับดังนั้นก็ถือว่าจบภาคหนึ่งไปแบบจบสวยพอสมควรนะครับพี่เป๊ปจบแบบงงๆครับความงงด้วยครับครับครับคือมาเร็วเคลมเร็วงงไปหน่อยโอ้บุกจะถึงมอสโกแล้วเหลืออีกไม่กิโลเท่านั้นเองเนี่ยอ้าวเลิกซะแล้วอะไรแบบนี้นักข่าวสื่อมวลชนนักวิเคราะห์ชาตะวันตกก็เงื่อพอสมควรนะครับพี่เป๊ปพอคิดว่าเรื่องมันต้องยาวเรื่องมันต้องใหญ่แบบโอ้โหตีข่าวซะใหญ่โตแต่ปรากฏว่าโอ้มันจบเร็วแฮะก็ผ่านไปครับส่วนเราติดตามต่อยังไงคุณผู้ฟังติดตามปากซอยเนี่ยเดี๋ยวจะมีทั้งพี่เป๊ปซี่พี่บุญรัตน์ใครต่อใครเนี่ยก่อติดข่าวนี้เอามาคุยกันต่อเพราะว่ามันมีผลกระทบกับเรื่องราวภายในรัสเซียเองแล้วก็ศึกในยูเครนเช่นเดียวกันนะครับกลับมาที่เมืองไทยพี่เป๊ปครับก็มีการรายงานตัวที่สภานะครับแล้วก็ยังหารือกันอยู่เลยทั้งวันนี้เองนะครับตำแหน่งประธานสภาเอาเข้าจริงแล้วมันก็ยังไม่จบนะครับพี่เป๊ปวันนี้27วันนี้พรุ่งนี้คือดูเหมือนกับว่าพยายามจะบอกมันจบคุยกันเรื่องคุยกันได้เข้าใจกันดีแต่เอาเข้าจริงมันก็ไม่จบเพราะว่าเพื่อไทยก็ยังจะคุยกันต่อก็ยังจะคุยกับก้าวไกลต่อจนกว่าจะไปถึงวันที่จะเปิดสภากันอย่างเป็นทางการครับพี่เป๊ปวันที่4เนี่ยนะครับวันที่4เนี่ยซึ่งประเด็นล่าสุดนี่ก็ยังเห็นจุดยืนนะครับท่าทีของทั้ง2พรรคคือไม่เปลี่ยนครับครับในส่วนของเพื่อไทยก็ยังยืนยันแล้ววันนี้27มิถุนายนเนี่ยส.ส.ของพรรคก็จะประชุมกันซึ่งคาดเดาได้ล่วงหน้าเลยนะครับว่าผลการประชุมที่ออกมาของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแน่นอนครับจะต้องยืนยันที่จะในการที่จะยังต้องการตำแหน่งประธานสภานะครับไม่ได้ยกให้กับก้าวไกลแน่นอนในขณะที่คุณชัยชวัฒน์ตุลาธนนะครับครับซึ่งก็เป็นเลขาธิการพรรคก็ให้สัมภาษณ์ก็ยืนยันเมื่อวานนี้เช่นกันนะครับว่าจุดยืนของก้าวไกลนั้นก็ยังต้องการในตำแหน่งประธานสภาก็คงต้องรอในส่วนของเพื่อไทยวันนี้ได้ข้อยุติอย่างไรนะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยก็น่าจะมีการหารือกันระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลแล้ววันที่29นั้นก็คงเข้าในส่วนของ8พรรคเพื่อได้ข้อยุติในส่วนนี้ก่อนที่จะไปเลือกตั้งเลือกในส่วนของประธานสภานะครับวันที่4ในสัปดาห์หน้าซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าในท่าทีของทางชัยชวัฒน์เนี่ยยืนยันเหมือนเดิมแล้วก็ยังมั่นใจนะครับเมื่อวานนี้ได้สัมภาษณ์ค่อนข้างยาวแล้วก็ยังมั่นใจในความสัมพันธ์ที่มีกับเพื่อไทยอย่างแนบแน่นถึงแม้สื่อจะพยายามถามนะครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าตำแหน่งประธานสภาเพื่อไทยได้ไปเนี่ยความร่วมมือในการจัดตั้งรัฐบาลยังเหมือนเดิมไหมนะครับคุณชัยชวัฒน์ก็ยังยืนยันนะครับในส่วนของความสัมพันธ์ที่มีกับพรรคเพื่อไทยซึ่งเราจะเห็นได้นะครับท่านผู้ฟังคุณสุรพงศ์ตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยท่าทีของผู้นำทั้งสองพรรคเนี่ยครับไปในทิศทางเดียวกันนะก็คือยังจับแน่นในส่วนของแต่พรรคนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าแล้วก็ร่วมมือกันในส่วนของประธานสภาแล้วก็ถึงแม้ยังตกลงกันไม่ได้นะครับวันนี้ได้ข้อยุติแน่แล้วพรุ่งนี้คุยกันเนี่ยครับ
้าหาข้อยุติร่วมกันไม่ได้ผมว่าสิ่งที่เราเคยวิเคราะห์กันก่อนหน้านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับคุณวัชรพงศ์ครับก็คือประเด็นที่เป็นคนกลางนะครับมารับหน้าที่ตรงนี้ในการเป็นในการเป็นประธานสภาซึ่งก็หมายถึงอาจารย์วันนอนะครับเพราะว่าถ้าก้าวไกลโอเคกับสูตรนี้เนี่ยเสียงที่มีอยู่นะครับในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลโทษครับ8พรรคที่กำลังจะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยครับ312เสียงเนี่ยมันก็มากพอนะครับที่จะรักษาตรงนี้สำหรับในส่วนของอาจารย์วันนอแต่ถ้าเกิดออกมาแล้วยืนยันตามนี้พรุ่งนี้ยังตกลงหาข้อยุติไม่ได้นะครับก็แสดงว่าการเดินทางของพลเอกประวิตรที่ไปอังกฤษนะครับไปดูม้าเนี่ยแล้วก็ไปเจอคุณโทนี่คุยกันจะแสดงดูม้าหรือดูแมวเนี่ยข้อยุติครับครับแสดงว่าต้องได้ข้อยุติร่วมกันมาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทางเพื่อไทยยังยืนยันไม่เอาคนกลางเนาะแล้วก็บอกว่าไปฟรีโหวตในสภานะครับก็แสดงว่าลึกๆเนี่ยต้องมีข้อตกลงกันแล้วเพราะประเด็นนี้ฟรีโหวตไม่ได้เด็ดขาดครับเพราะฟรีโหวตนี่ถ้าไม่ตกลงกันก่อนนะครับไม่มีทางเลยครับที่8พรรคเนี่ยจะได้ตำแหน่งประธานสภาไปนะครับเพราะว่าเสียง141กับ151เนี่ยมันน้อยกว่าเสียงของพรรครวมรัฐบาลชุดเก่านะครับ188ครับเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะออกในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยยืนยันอย่างเอาตรงนี้พรุ่งนี้นะครับครับถ้าได้ข้อยุติไม่ได้เนี่ยครับต้องคนกลางถ้าสู่คนกลางนี่เพื่อไทยยอมมั้ยแล้วก้าวไกลยอมมั้ยถ้ายอมสู่คนกลางอาจารย์วันนอมาแน่นอนครับแต่ถ้าไม่ยอมสู่คนกลางแล้วบอกว่าเป็นเรื่องฟรีโหวตเพราะว่าในการลงมติประธานสภามันลงคะแนนลับนะครับก็แสดงว่ามีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพื่อไทยก็เป็นประธานสภาแน่นอนส่วนว่าจะเป็นใครนะครับเป็นคุณสุชาติอันเจริญหรือเป็นคุณประยุทธ์สิริพานิช คือประเด็นคุณประยุทธ์สิริพานิชเนี่ยคนไม่ได้มองกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่านักการเมืองภาคเหนือคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยที่ผมคุยกับท่านเนี่ยก็บอกว่าจะอย่าลืมนะคุณประยุทธ์นี่ก็ถือว่าเป็นนักการเมืองรุ่นลายคามนักเก่าขึ้นเยอะครับใช่ครับแล้วก็มาเป็นประธานสภาเนี่ยก็เป็นช้อยเหมือนกันแต่ว่าเขาต้องรอนะครับว่าเพื่อไทยจะเคาะอย่างไรแต่ว่าสื่อที่ออกข่าวมาตอนเนี้ยมันก็จะเป็นประเด็นของการของคุณสุชาติปัญจเจริญครับอยู่นะครับเสียงตรงนั้นครับถ้าออกมาว่าเป็นคนกลางระหว่าง2พรรคคือกลางระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเป็นอาจารย์วันนอเนี่ยอาจารย์วันนอก็เป็นคนกลางค่อนไปทางเพื่อไทยนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าคุยกันไม่ลงตัวแล้ว2พรรคฟรีโหวตคือต่างคนต่างโหวตเนี่ยคะแนนมันสูสีกันระหว่าง2พรรคนี้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคะแนนของพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลเดิมเนี่ยมี188เนี่ยเป็นคะแนนที่สูงกว่านะครับพี่เป๊ปประธานสภาเนี่ยโหวตกันเนี่ยคะแนนชนะที่1เนี่ยได้ไปไม่ต้องชนะถึงครึ่งใช่มั้ยครับพี่เป๊ปอ๋อได้เสียงข้างมากครับต้องได้เสียงข้างมากนี่ก็ครับได้เสียงข้างมากก็คือได้ตำแหน่งประธานสภาไปเสียงข้างมากหมายความว่าต้องเกิน251ใช่ๆคือตกลงกันเนี่ยผมว่าตอนโหวตเนี่ยครับมันต้องเทเสียงให้กันอยู่แล้วเนาะในสถานการณ์ที่ปกติที่ถ้าเราดูการเลือกตั้งเที่ยวที่แล้วเนี่ยครับ ครับปกติพรรครวมรัฐบาลเขาก็ต้องเสนอคนของเขาแต่ว่าในกรณีที่มันเกิดความขัดแย้งอย่างที่เราเห็นตอนนี้นะครับระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยที่ผ่านมามันไม่ได้ขัดแย้งอย่างนี้แล้วก็พรรครวมรัฐบาลมีเสียงมันเกินเก่งดึงอยู่แล้วปกติมันต้องเกินครึ่งใช่อย่างประธานชวนตอนนั้นเนี่ย254นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดคือเกิน250ไปละในขณะที่สภามี500ดังนั้นมันคือการคุยกันก่อนจริงๆล่ะพี่เป๊ปมันไม่มีการว่าเดินเข้าไปโหวตโดยที่ต่างคนต่างไม่คุยกันและต่างคนต่างโหวตเพราะฉะนั้นถ้าด้านหนึ่งส่งอีกคนหนึ่งอีกด้านหนึ่งมีการเสนออีกคนก็จะเป็นการชิงกันระหว่างสองคนปกติเป็นแบบนี้แล้วมันก็โหวตกันในลักษณะบายโหวตคือการโหวตลับนะครับดังนั้นมันต้องคุยกันก่อนนะพี่แป๊บเนาะมันไม่มีการแบบว่าแน่นอนครับแน่นอนส่วนในส่วนของพรรครวมรัฐบาลเก่าเนี่ยนะครับครับเขายังไม่ได้คุยกันนะว่าจะเคาะใครนะครับในการเสนอที่จะเสนอแคนดิเดตขึ้นมาสู้นะครับครับแต่ว่าดูแนวโน้มแล้วเนี่ยถ้าตกลงกันไม่ได้แล้ววันนี้นะครับตอนบ่ายพลเอกประวิตรลุงป้อมของเรานะครับที่ไปดูมาแข่งกลับมา25ไปอยู่20ครับกลับมาเนี่ยแล้วก็เรียกประชุมพรรคก่อนเข้ารายการผมก็คุยกับแหล่งข่าวนะครับในพรรคพลังประชารัฐก็ถามความคืบหน้าเรื่องนี้แหล่งข่าวท่านนี้ก็คือไม่เอ่ยชื่อเนาะก็คือไม่เอ่ยชื่อก็แต่ว่าก็เล่าให้ฟังก็บอกว่า
กลับมาเนี่ยก็ยังมั่นใจผมถามว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยในส่วนของประธานสภานี่เป็นยังไงครับท่านนี้ก็บอกว่าเชื่อว่าเป็นคนของเพื่อไทยนะครับที่คุยกันส่วนนายกแหล่งข่าวคนนี้ก็บอกว่าขยักแรกเนี่ยพิธาไม่ได้แน่นอนก็คือในการลงมติช่วงกลางเดือนนะครับกลางเดือนหน้านะครับที่คุณพิธาจะเป็นคันดิเดตเนี่ยเขาบอกว่าไม่ออกพิธาส่วนว่าจะมาออกลุงป้อมไปถึงตรงนั้นไหมก็บอกว่าเนี่ยมันยังมีเป็นขยักนะครับเป็นรอบไปก็ว่ากันเป็นรอบๆไปแต่สถานการณ์วันนี้นี่หลังจากที่พลเอกประวิตรเดินทางกลับมาเนี่ยก็ยังมั่นใจเหมือนเดิมนะครับในสิ่งที่ให้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้ครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้เนี่ยชัดเจนทั้งในส่วนของเพื่อไทยนะครับประชุมเสร็จน่าจะยืนยันว่าเพื่อไทยต้องได้ตำแหน่งประธานสภาในส่วนของพลังประชารัฐน่าสนใจมากครับถ้าคือของพลังประชารัฐเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับคาดเดาไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะมีการรายงานความคืบหน้าในเรื่องของการเมืองนะครับการเมืองใต้โต๊ะที่ว่าอย่างทางพลเอกประวิตรหายไป5วันแล้วก็กลับมาก็เรียกประชุมพักช่วงบ่ายวันนี้ในส่วนนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับส่วนว่าคนเอกประวิตรจะพลิกสถานการณ์มาเป็นนายกหรือไม่นี่ก็เป็นอันนี้ก็เป็นเอพิโซดหนึ่งนะครับ EP หนึ่งหลาย EP ครับครับดูกันเป็นขยักไปครับครับใช่ครับส่วนแน่นอนตอนนี้คือกล้องจับไปที่คุณอนุทินอย่างที่ชั่วโมงที่แล้ววัดเกริ่นไว้เนี่ยว่าพรรคที่1ตั้งก็คือพรรคก้าวไกลตั้งนายกนะครับอันนี้เราเลยประธานสภาไปก่อนแล้วนะครับประธานสภากำลังจะจ่อเดี๋ยวจะมาถึงอย่างที่ว่าแล้วทุกคนก็มองไปในทางนั้นทีนี้มาถึงนายกเนี่ยพรรคที่1ตั้งคือก้าวไกลตั้งเสนอคุณพิธาถ้าไม่ได้ถ้าพลาดแล้วก็มีเหตุผล 108,009 จริงๆนะครับล่าสุดมีคดีที่ดินเพิ่มขึ้นมาซึ่งโอฟังแล้วมันต้องสงสัยมากจริงๆพี่เป๊ปก็เป็นการทำข่าวจ่อลึกของสำนักข่าวอิสรานะครับแล้วก็หลักฐานการโอนที่ดินสัญญาซื้อขายที่ดินเนี่ยมาเปิดเผยด้วยในการที่ซื้อที่ดินขายที่ดินเนี่ยไปในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่แจ้งกับปปช.ไว้ถึง1ใน3เลยนะครับราคาที่ซื้อขายก็ทำให้มันมีคำถามมากมายตามมาก็ต้องถามคุณพิธาต่อไปในขณะเดียวกันมันก็เจือสมไปกับเหตุผลอื่นๆนะฮะทั้งเรื่องความโปร่งใสเรื่องความ112เรื่องคุณสมบัติITV โอมันมีหลายเรื่องขณะเดียวกันถ้าเป็นเพื่อไทยตั้งถ้าขยักที่2แล้วยังตั้งไม่ได้เพราะว่ามีก้าวไกลร่วมรัฐบาลแล้วก็ยังโหวตไม่ผ่านสวเนี่ยโอรอบต่อไปเนี่ยเป็นรอบคุณอนุทินแล้วฮะตามหลักการที่อาจารย์พรชัยก็ชี้ไว้นะพี่เป๊ปที่สัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกันว่ามีน้ำหนักแฮะคุณอนุทินเลยกล้องจับครับพี่เป๊ปครับครับอันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็มีการเปรียบเทียบเพราะว่าตัวเลขร้อยล้านนี่ท่านผู้ฟังครับไม่รู้มาจากไหนนะครับ คือนักข่าวก็เอามาไม่มีที่มาที่ไป ผมอ่านข่าวผมก็งงที่มันร้อยล้านมายังไง แล้วไปซื้อคนละร้อยล้าน ท่านผู้ฟังนึกตามนะครับแล้วก็ตัวเลขคือไอ้เรื่องงูเห่าเนี่ย ต้นทางเลยนะครับ มันมาตั้งแต่ปี 40นะครับปลายปี ตอนนั้นพลเอกชวลิตลาออกแล้วก็ หนุนพลเอกชาติชายมาตั้งรัฐบาลนะครับก็จับมือกับความหวังใหม่มีชาติพัฒนา มีประชากรไทยตอนนั้น ปีของคุณชาติชายเนี่ยได้มา197ในขณะที่ปีฝ่ายค้านก็มีพลเอกไอ้ทอดครับมีคุณชวลิตภัยนะครับประชาธิปัตย์ตอนนั้น123ตอนนั้นมีเสนันเนี่ยครับเป็นเลขาพรรคแล้วก็ยังมีในส่วนพรรคเล็กๆมีเอกภาพมีกิจสังคมอะไรพวกเนี้ยจับมือรวมกันเนี่ยได้196ครับมันก็ห่างกันเสียงเดียวนะครับและด้วยความที่เสนันเนี่ยครับมีเพื่อนฝูงเยอะก็ไปคุยนอกรอบนะครับกับคุณวัฒนาสวัยเหมครับแล้วก็ดึงในส่วนของประชากรไทยที่มี18คนนะครับก็ดึงมาได้13คนอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของงูเห่าครับแต่ว่างูเห่าตอนนั้นเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้เป็นมากมายครับคือการตั้งรัฐบาลเนี่ยมันห่างกันไม่เยอะมันห่างกันเสียง2เสียงเมื่อดึงอีกฝั่งนึงมาแล้วการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองครับคุณวัชรพงษ์ครับเพราะว่าเวลาดึงเกมกันมาเนี่ยก็ต้องต่อรองกันเฮ้ยถ้ามาอยู่ฝั่งนี้คุณจะได้ตำแหน่งอะไรตำแหน่งรัฐมนตรียังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นชั้นเชิงเป็นลีลาทางการเมืองอันนี้คือที่มาของงูเห่าเมื่อปี40ครับเขาไม่ได้เอาเงินไปซื้อนะครับใช่เพราะว่าที่คุณวัฒนามาเนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์พิเศษที่มีกับเสนันแล้วก็พลิกกระดานมาได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการตั้งคุณสมบูรณ์ละหงเป็นรัฐมนตรีมีก็คือเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์กันครับ
ซึ่งที่มาของคำว่าชาวนากับงูเห่าเนี่ยก็แน่นอนว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่มีคุณสมัครก็เป็นโอ้โหเจ้าคำพังเพยเป็นนักพูดชั้นเลิศเป็นนักปราศรัยชั้นดีท่านก็เลยเปรียบเทียบว่าเนี่ยท่านคุณเอาทีมคุณวัฒนามาเลี้ยงไว้เหมือนชาวนากับงูเห่าสุดท้ายก็แหวงกัดก็คือพลิกด้านกลับไปอยู่กับฝั่งของเสนันฝั่งของคุณชวนก็เลยเกิดการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลเป็นที่มาของตำนานชาวนากับงูเห่าดังว่านะครับพี่เป๊ปครับใช่เพราะประเด็นนี้เล่าให้เห็นภาพนะครับว่าที่มาเนี่ยมันปี40ครับแล้วมาวันนี้ก็มีการพูดถึงงูเห่าแล้วก็พูดถึงตัวเลข100ล้านต่อ1คนในขณะที่60หัวในขณะที่ปีของพรรครัฐบาลเก่าเนี่ยเขามีอยู่188ครับมันต้องซื้อเท่าไหร่ครับซึ่งมันไม่มีความเป็นไปได้เลย62 63นั่นน่ะพี่แป๊บถึงจะได้100ล้านเออ5,000ล้านอุ๊ยมันเป็นไปได้ไงที่มันจะไปซื้อคนละ100ล้านเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าก็เป็นคำถามที่นักข่าวเอาไปถามแล้วเมื่อวานนี้ก็ถามคุณอนุทินแล้วพอฟังท่านรองอนุทินตอบเนี่ยโอ้โหควายเดือดร้อนเลยครับมีการไปเปรียบเทียบกับควายเนี่ยโอ้โหผมฟังแล้วผมก็บอกโอ้ควายอยู่เฉยๆครับควายเดือดร้อนแล้วก็โดนเปรียบเทียบอะไรอย่างนั้นก็เลยต้องมีข่าวผมก็เลยคุยกับทีมประสานงานบอกเอ้ยเดี๋ยวเอาเสียงคุณอนุทินมาเปิดอีกรอบนะครับว่าทำไมถึงไปเดือดร้อนควายเมื่อวันนักข่าวไปถามนำเนาะแล้วถามในสิ่งที่ผมว่าคุณอนุทินเองก็งงนะคือพูดเหมือนกับว่าคุณอนุทินเนี่ยจะต้องไปซื้อเพื่อจะมีอยู่แล้ว70นะ70 71เออ71ครับต้องซื้อมาเพื่อมาจัดตั้งรัฐบาลครับคือโดยเส้นทางการเมืองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเสียงมันห่างกันแบบโอ้ยถ้ามันหากัน 4-5 เสียงตรงนี้มันยังพอเป็นไปได้นะครับเพราะว่านี่มัน188กับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขามีอยู่312ครับไอ้รัฐบาลเสียงข้างน้อยนี่มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่เรื่องควายนี่เดี๋ยวฟังเสียงอีกรอบนึงนะครับถ้าลองรุ่นทินเนี่ยท่านก็พูดเปรียบเทียบว่าใครที่จะไปซื้ออะไรอย่างนั้นครับตอนนี้มีข่าวว่ามีการมีต่อเราเป็นข่าวหัวเราลด100ล้านมองในนี้ไงนะข่าวไหนข่าวคนซื้อสอสองูเห่าคนรับก็ยังเป็นงูเห่าแต่คนจ่ายเป็นอะไรไม่รู้ที่มีสองเขาอ่ะเขาบอกว่าต้องซื้อมากถึง60ตัวใช้เงินมากกว่าก็บอกแล้วไงอันนี้มันมีคนจ่ายไหมคะก็คงไม่มีคนจ่ายคงมีแต่ควายจ่ายไม่มีคนจ่ายเรามีแต่ควายจ่ายข่าวนี่ก็ถามนักข่าวนี่ก็ถามเอามันนะใช่ข่าวนี่ก็ถามเอามันโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าไอ้ความเป็นไปได้มันมีที่มาที่ไปตรงไหนนะครับหยิบมาจากกลางอากาศเลยไม่รู้มันมาอย่างไรแล้วก็ไปถามคุณอนุทินก็งงแต่ทำไมไม่บอกว่าทำไมคุณอนุทินไม่ตอบว่าเขาคงมีแต่แมวซื้อไม่เหมือนหนูซื้อหรือห่านเป็ดไก่ซื้อไหมทำไมไปลงควายก็ควายก็เป็นสัญลักษณ์ของความไม่ฉลาดอ่ะพี่เป๊ะมาพูดกันตรงๆนะแม้ใครจะไปซื้อคนไม่ซื้อเรามีแต่ควายซื้อเอออันนี้ต้องประท้วงแทนควายไอ้เปรียบเทียบควายนี่เป็นสัญลักษณ์ไม่ฉลาดทั่วโลกเขาเปรียบเทียบเหมือนประเทศไทยไหมไอ้นี่ผมไม่ไม่อย่างในอเมริกาในอังกฤษในจีนเนี่ยครับเวลาพูดถึงควายเนี่ยเขาพูดถึงในแง่ลบไหมว่าไปเปรียบเทียบกับคนว่าเอ้ยมึงเหมือนควายเลยอะไรอย่างนั้นไม่ไม่หรือว่ามันจะเฉพาะประเทศไทยใช่ใช่เฉพาะประเทศไทยไหมเนอเออใช่สิฮะมันมีคำพังเพยอะไรเงี้ยพี่สนตะพายอะไรเงี้ยหมายถึงว่าร้อยจะบุกควายแล้วเราก็ไถนากันด้วยควายใช่ไหมเออเราก็เปรียบเทียบเสมอว่าเอออย่างน้อยสุดท้ายก็บอกว่าเอออย่างน้อยมันก็ไถนาเป็นว้อยอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ไถนามันจะกลายเป็นวัวไหมอะไรเงี้ยก็ถูกเอามาเปรียบเทียบกันอยู่ตลอดเป็นคำบูลลี่พี่แป๊บแต่จริงมันน่ารักนะควายจะบอกให้โอ้โหแล้วอยู่ๆเนี่ยคุณควายนี่เดือดร้อนเลยคุณอนุทินไปพาดทิ้งทำไมไปเปรียบว่ามีแต่ควายซื้อซึ่งเจตนาของคุณอนุทินก็คือต้องการบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณมาถามเนี่ยนะคุณเอาที่ไหนมาถามเนี่ยอยู่ๆนะครับเพราะนั้นที่มาก็เลยวันนี้ก็เลยเอามาเล่าเรื่องตำนานงูเห่ามันไม่ได้เริ่มจากเอาเงินไปซื้อแล้วมันต้องมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เป็นความสัมพันธ์ระดับพิเศษเลยนะครับเพราะว่าเสนันเนี่ยกับคุณวัฒนาเนี่ยเขาสนิทกันมาก่อนแต่อยู่กันคนละพรรคแล้วการที่ในส่วนของคุณสมัครออกมาพูดเปรียบเทียบเรื่องนี้เพราะว่าคุณวัฒนาก่อนหน้านี้ก็อยู่พรรคชาติไทยแล้วก็มีปัญหาในพรรคก็ออกมาก็ต้องหาพรรคสังกัดก็เลยมาอยู่กับคุณสมัครนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นชาวนาเอางูเห่ามาเลี้ยงแล้วสุดท้ายเป็นแหวกกัดโดนฉกกัดอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นประเด็นร้อยล้านนั้น
็เป็นการมโนนะครับผมว่าเป็นการมโนของสื่อที่ไม่รู้เอาที่ไหนมาซึ่งผมว่าการทำข่าวเนี่ยจริงๆมันต้องตรวจสอบแล้วต้องดูความเป็นไปได้คือ100ล้านไปซื้อคนนึงมันก็เป็นไปไม่ได้ไงคนมี188มันต้องซื้อให้ถึง250นะครับเพื่อมาจัดตั้งรัฐบาลมันเป็นไปไม่ได้เลยแต่ก็เป็นคำถามที่นักข่าวก็ถามนะครับเห็นบรรยากาศที่มันฟันเนี่ยคือถามเพื่อเหมือนกับต่อข่าวเอาประเด็นนี้ไปเรื่อยโดยที่ไม่รู้เลยว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันมีใครพูดนะครับไอ้ตรงนี้ครับก็ถือเป็นสีสันการเมืองนะครับในช่วงที่ยังไม่มีความชัดเจนในหลากหลายเรื่องแต่ว่าสิ่งที่คุณอนุทินย้ำชัดเจนก็คือรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนซึ่งตรงนี้นะครับก็คงต้องดูกันครับหลังจากเลือกประธานสภาแล้วก็ไปเลือกนายกรอบแรกคุณพิธาไม่ผ่านแน่นอนรอบที่สองก็ต้องรอดูครับว่าในส่วนของทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะจับมือแต่พรรคเดิมไหมหรือจะปรับแผนเลยซึ่งไอ้ตรงนี้ก็ต้องเป็นการคาดเดานะครับรวมถึงสิ่งที่พลเอกประวิตรไปอังกฤษมาต้องย้ำบ่อยนะครับไปดูม้ามาเนี่ยครับแล้วก็จับมาถึงกองเชียร์ของพลเอกประวิตรในพรรคพลังประชารัฐก็ยังมั่นใจครับว่าเกมเนี่ยน่าจะไม่เป็นอย่างที่หลายคนมองว่าเนี่ยพิธาจะได้รับการเสนอชื่อแล้วก็คุณชัยธวัฒน์เมื่อวานนี้ก็ยังคาดหวังว่าสว.ส่วนหนึ่งมากกว่า64คนจะเทคะแนนโหวตให้ในทางที่คุณชัยธวัฒน์เองก็ยังยืนยันในเรื่อง112นะครับไม่มีการลดเพดานเรื่องนี้ลงมาเลยทั้งที่เป็นประเด็นที่สว.เนี่ยตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่าถ้ายังมีเรื่องอย่างนี้อยู่เนี่ยโอกาสที่จะลงคะแนนให้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีชนะตามมาอีกหลายเรื่องนะครับที่จะเป็นประเด็นที่ล้วนแต่เป็นประเด็นในแง่ลบต่อคุณพิธาครับในการที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เนี่ยครับครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่ต้องดูต่อที่นั่นจริงๆแล้วเนี่ยคือรอบนี้ถึงแม้ว่าจะได้เสียงมา25เสียงนะพี่เป๊ปครับแต่ความที่เป็นพรรคเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยเป็นสถาบันการเมืองเนี่ยมันทำให้การต่อสู้ในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเข้มข้นโดยเฉพาะการชิงหัวหน้าพรรคเนี่ยรอบที่แล้วนี่ก็โอ้โหเข้มข้นอย่างกะหนังฮ่องกงหนังจีนฮ่องกงนะครับหักเหลี่ยมเฉือนคมเป็นคมเฉือนคมกันอุตลุดกะเกณฑ์เสียงกันแล้วก็ชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคกันรอบนี้คุณอภิสิทธิ์ก็พูดประกอบหน้านี้แล้วอย่างที่เราได้ยินนะครับว่าโอ้มันควรจะเป็นฉันทานุมัติในขณะเดียวกันคุณจุรินทร์ก็เพิ่งออกมาบอกเมื่อสักครู่ว่ามันต้องเป็นการสมัครใจคนจะมาเป็นหัวหน้าพรรคต้องสมัครใจคือเอาอะไรยังไงฟังก็สวนกันอยู่ดีอ่ะคือจะบอกว่าไม่เจตนาสงครามคงไม่ได้แต่นั้นก็ยังยืนคนละมุมนะครับสำหรับอดีตหัวหน้าพรรคทั้ง2คนนี้ครับพี่เป๊ปครับเพราะว่าถ้าอ่านระหว่างบรรทัดนะครับอย่างที่คุณวัชรพงษ์ตั้งข้อสังเกตเนี่ยเราเห็นเลยนะครับว่ามันมีมุมมองที่มันแตกต่างกันคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเคยถูกนักข่าวถามว่าจะสมัครเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่คุณอภิสิทธิ์ก็ยังระมัดระวังท่าทีนะครับยังไม่บอกว่าจะสมัครเสนอตัวเข้ามาในขณะที่คุณจุรินทร์เมื่อวานนี้ก็ย้ำชัดเจนนะครับว่าคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยต้องสมัครใจเข้ามาเพราะต้องรู้ว่างานหัวหน้าพรรคเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับคือมันเป็นงานที่ต้องประสานกันในการทำงานแล้วก็กอบกู้ปฏิรูปพรรคซึ่งคุณอภิสิทธิ์ก็พูดถึงเรื่องเอกภาพในพรรคคุณอภิสิทธิ์ก็รับรู้ครับว่ามันมีปัญหาตรงนี้แล้วก็ส.ส.ในปีที่เคยสลับถึงคุณอภิสิทธิ์เนี่ยส่วนใหญ่สอบตกนะครับไม่ได้เข้ามาในขณะที่ส.ส.25คนนะครับเป็นบัญชีรายชื่อเนี่ย3แล้วก็เป็นส.ส.เขตเนี่ยครับ22นะครับ17จากภาคใต้เป็นหลักเนี่ยครับก็ดูเหมือนไม่ได้อยู่ในปีที่สนับสนุนคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ก็รู้ผมว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็รู้บรรยากาศในช่วงนี้นะครับแล้วยิ่งฟังคุณจุรินทร์พูดนะครับแล้ววันก่อนเมื่อวานนี้นะครับผมก็เล่าให้ท่านผู้ฟังถึงแหล่งข่าวกรรมการบริหารท่านนึงที่บอกว่ารอวันที่4อันนี้ผมมองคล้อยตามเลยนะครับกับอดีตกรรมการบริหารท่านนี้วันที่4เลือกตั้งประธานสภาครับผมว่าจะเป็นจุดชี้บอกเลยครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ประชาธิปัตย์จะได้ร่วมรัฐบาลหรือไม่ตรงนี้มันมีผลนะครับต่อคนที่จะเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคเพราะว่าถ้าเป็นคุณอภิสิทธิ์เข้ามาเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็อ่านเกมขาดท่านเองก็คงมองอยู่ดูอยู่ว่าท่าทีของประชาธิปัตย์เนี่ยจะไปอย่างไรจะไปร่วมรัฐบาลหรือไม่ซึ่งก็มีข่าวตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับว่าอยากจะร่วมรัฐบาลแต่ว่าไม่ใช่ร่วมกับก้าวไกลแน่นอนถ้ามีประชาธิปัตย์เป็นร่วมรัฐบาลเนี่ยก้าวไกลต้องไปอยู่ในรัฐบาล
ซึ่งถ้าก้าวไกลไม่อยู่รัฐบาลก็หมายความว่าพลังประชารัฐสามารถที่จะไปเคลียร์พื้นที่แล้วก็จับมือกับทางคุณโทนี่ได้นะครับเพื่อที่จะจับมือกันเป็นรัฐบาลและในยุคที่ในช่วงที่จะเป็นพลเอกประวิตรนะครับหรือพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาเป็นนายกอีกรอบหนึ่งนี่นะครับครับคุณทักษิณกลับมาเนี่ยคนก็มองว่ามันสง่างามกว่าการที่คุณเศรษฐาหรือคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกและคุณทักษิณกลับมาในช่วงเดือนกรกฎาคมก็ในช่วงเดือนหน้านะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นสถานการณ์ที่มันจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับเพราะวันที่4ถ้าชัดเจนนะครับว่าเพื่อไทยมาแล้วพลังประชารัฐเทเสียงให้นะครับก็แสดงว่ามีการเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วแล้วรัฐบาลผสมที่จะเกิดขึ้นน่าจะไม่มีก้าวไกลอยู่ในนั้นนะครับแล้วเป็นโอกาสที่ประชาธิปัตย์น่าจะต้องมาร่วมรัฐบาลมีคุณอนุทินนะครับพรรคภูมิใจไทยแล้วถึงตรงนี้ผมว่าหัวหน้าพรรคอาจจะไม่ใช่คุณอภิสิทธิ์แน่นอนครับเพราะถ้าเป็นคุณอภิสิทธิ์มาในสถานการณ์ที่เป็นร่วมรัฐบาลแล้วมีพลเอกประวิตรหรือพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยครับมันก็ผมว่ามันเป็นประดักประเดิดมากไปกันไม่ได้พี่เป๊ปแต่ถ้ามองแบบนี้เนาะก็มองว่าถ้าก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยเขายังเกาะกลุ่มกันได้จริงนะครับแล้วก็ชูคุณพิธาได้จริงซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยต่อเรื่องของคุณพิธาเอฟเฟกต์เนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยคือผมมองว่าถ้าคุณอภิสิทธิ์เข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคและจะเข้าร่วมรัฐบาลเอาล่ะคุณอภิสิทธิ์กับก้าวไกลอาจจะพอไปกันได้นะครับอาจจะมองถึงความเป็นประชาธิปไตยอะไรก็ตาม112เดี๋ยวค่อยไปว่ากันในอนาคตแต่ประชาธิปัตย์จะไปร่วมกับเพื่อไทยเนี่ยคือผมมองแล้วก็หมายถึงคุณอภิสิทธิ์ด้วยนะฮะก็ยากนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคือประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมกับเพื่อไทยใครจะเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยมันก็ยังมีความประดักประเดิดแต่ประชาธิปัตย์รอบนี้เนี่ย25คนเนี้ยต้องบอกว่าถ้าเข้าร่วมกับเพื่อไทยโดยมีพลเอกประวิตรเชื่อมเนี่ยก็ยังพอไปได้มากกว่าแต่ถ้าจะไปเข้าร่วมกับเพื่อไทยแล้วมีก้าวไกลแล้วมีประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เนี่ยคือยังไงมันก็ยังคำว่าเพลงคุณอภิสิทธิ์ก็ยังเข้าร่วมกับเพื่อไทยแล้วมันยังขัดแต่นี้ต้องดูว่ามองกันอย่างไรนะครับว่าประเด็นใครเป็นนายกใช่ใครเป็นนายกใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะเป็นคุณประวิตรถ้าเป็นคุณประวิตรเป็นนายกเนี่ยจะตั้งรัฐบาลเนี่ยดึงเพื่อไทยมาแล้วมีประชาธิปัตย์อยู่วันนี้มันน่าจะเชื่อมได้พอจะไหวที่เศรษฐาเป็นนายกตรงนั้นนะครับแล้วก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าประชาธิปัตย์วันนี้คนที่คุมเกมการเมืองตอนนี้คือปีของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับส.ส.22คนเนี่ย 90% ครับอยู่ในปีนี้นะครับเพราะนั้นโอกาสที่ปีนี้จะเลือกใครเพราะเมื่อวานนี้คุณจุรินทร์เนี่ยก็ไม่ได้คาดการเพราะมันยังไม่มีตัวผู้สมัครในตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับแต่ก็คาดหวังว่าจะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นกรรมการกลางแต่หัวหน้าพรรคนี่โอ้ยังมองไม่ออกจริงๆครับว่าตอนนี้จะเป็นใครเดชอิทธิ์ที่บอกว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าในอีกสถานการณ์นึงก็อาจจะเป็นเดชอิทธิ์ก็ได้ก็แต่ผมยังไม่เชื่อว่าเป็นเดชอิทธิ์นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูใช่ใช่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าแม่มันก็มันเป็นเรื่องของ25คนของพรรคที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นพรรคที่เป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับยังเดินอยู่ถึงแม้ตอนนี้จะดรอปเหลือเกินเรื่องสุดท้ายเราต้องคุยพี่เป๊ปศาลรัฐธรรมนูญสั่งอัยการสูงสุดแจ้งคำร้องคุณพิธาเรื่องล้มล้างการปกครองเรื่องนี้อย่างไรก็ตามก็เป็นพาดหัวของหนังสือพิมพ์วันนี้เช่นเดียวกันนะครับพี่เป๊ปครับใช่ครับถือว่าเป็นอีกข่าวใหญ่นะครับเพราะว่าคุณธีรยุทธสุวรรณเกศรเนี่ยครับเป็นทนายความนะครับของอดีตพรรคพุทธอิสระเนี่ยก็มีการยื่นเรื่องอันนี้ยื่นเรื่องตามรัฐธรรมนูญมาตรา49นะครับครับถ้าเห็นว่ามันมีการเคลื่อนไหวในลักษณะล้มล้างการปกครองเนี่ยให้ส่งเรื่องไปที่อัยการสูงสุดแล้วภายใน15วันถ้าอัยการสูงสุดไม่ส่งต่อไปศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็สามารถร้องศาลรัฐธรรมนูญได้เลยซึ่งคุณธีรยุทธเนี่ยครับไปร้องศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็เลยมีคำร้องขอไปที่อัยการสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่คุณธีรยุทธ์ร้องมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันไปถึงไหนรับหรือไม่รับเพราะว่ารัฐธรรมนูญมาตรา49นะครับเปิดช่องไว้ครับว่าถ้าศาลถ้าอัยการสูงสุดยังไม่ดำเนินการอะไรเนี่ยสามารถร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้คุณธีรยุทธ์ก็ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็เลยถามกลับไปที่อัยการสูงสุดประเด็นที่มีการร้องนี่ก็คือกรณีที่คุณพิธาเนี่ยครับออกมาเรียกร้องในเรื่องการพูดถึงไอ้แก้112นะครับซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่คุณธีรยุทธ์เนี่ยมองว่าการที่จะยกเลิกกฎหมายอาญา112เนี่ยถือว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองตามมาตรา49ตรงนี้หรือไม่นะครับแล้วก็กรณีนี้
คยมีการร้องก่อนหน้านี้มาแล้วครับท่านผู้ฟังเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับโดยอาจารย์รัตพรโตประยูนเนี่ยท่านก็ร้องในส่วนของกลุ่มที่เคลื่อนไหวเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันนะครับที่มีอานนท์นำพามีพานุพงศ์จากนอกมีคุณปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกูลนะครับตอนนั้นก็มีข้อเสนอ10ข้อปฏิรูปสถาบันชุมนุมกันที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็สารรัฐมนตรีก็วินิจฉัยว่าการเคลื่อนไหวลักษณะนี้เนี่ยรวมถึงข้อเรียกร้อง10ข้อนะครับในการปฏิรูปสถาบันเนี่ยถือว่าเป็นการล้มล้างนะครับเป็นความพยายามที่จะล้มล้างสถาบันแล้วก็ล้มล้างการปกครองเนี่ยให้ยุติการกระทำตรงนั้นนะครับส่วนเรื่องคดีอาญาก็เป็นเรื่องที่ต้องว่าไปเพราะนั้นมันมีกรณีนี้เกิดขึ้นมาจากการร้องของดร.ณัฐพรโตประยูนครับแล้วก็คุณธีรยุทธเนี่ยก็เอาเรื่องนี้มาร้องเพราะมองว่าพฤติกรรมของพรรคที่เสนอให้ยกเลิกหรือแก้มาตรา112เนี่ยครับน่าจะเข้า49เดี๋ยวมันต้องรอครับว่าอัยการสูงสุดตอบอย่างไรนะครับถ้าอัยการสูงสุดตอบเห็นว่าไม่ควรร้องต่อเนี่ยทางศาลนูนจะได้วินิจฉัยพิจารณาในคำร้องที่คุณธีรยุทธมีไปถึงศาลนูนนะครับว่าจะรับไว้หรือไม่ครับอันนี้ก็เป็นอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับในส่วนของพรรคก้าวไกลและคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับครับนาทีสุดท้ายเดี๋ยวช่วงสุดท้ายพี่เป๊ปเหลือเวลาน้อยมากแต่ว่าจะมองไปที่คุณทรัมป์กับลอนเดอร์ซันติสนะครับว่าสุดท้ายแล้วใครจะไปถึงไหนแล้วบ้างสำหรับรีพับลิกันนะครับแล้ววัฒนพงศ์กลับมาวันพรุ่งนี้อยู่กับพี่เป๊ปในโค้งสุดท้ายเหลือเวลานิดเดียวครับสวัสดีครับผมครับช่วงท้ายนี่ก็มีโพลนะครับในสหรัฐอเมริกาของ NBC นะครับพูดเรื่องความนิยมของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่จะลงประกาศตัวลงชิงชัยประธานาธิบดีในส่วนของพรรครีพับลิกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโพลที่ทำออกมานี่บอกว่าทรัมป์นี่ยังเหนือนะครับมีคะแนนนำลอนเดอร์ซันติสนะครับที่เป็นผู้ว่าฟลอริดาอยู่ในปัจจุบันนะครับ51ต่อ 22% นะครับถือว่าห่างกันเยอะมากเพราะว่าเดือนเมษายนที่ผ่านมานำอยู่แค่ 15% นะครับขณะที่มาเดือนมิถุนายนเนี่ยนำไปเพิ่มถึง 29% ในขณะที่ไมค์เพนซ์นะครับอดีตรองประธานาธิบดีนั้นก็อยู่ที่ 7% ก็ถือว่าน้อยมากนะครับแล้วก็อีกโพลนะครับของ Harvard นะครับมีการทำโพลความนิยมระหว่างเปรียบเทียบอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะครับกับประธานาธิบดีโจไบเดนของเดโมแครตนะครับคะแนนนิยมตอนนี้ทรัมป์นี่นำห่างไบเดนอยู่ที่45ต่อ39นะครับแล้วก็ในปลายปีได้ครับก็จะเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งใหม่ครับซึ่งดูแนวโน้มแล้วเนี่ยทางทรัมป์นี่น่าจะเป็นผู้สมัครของรีพับลิกันนะครับที่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคนะครับพอดูความนิยมนั้นห่างลอนเดอร์ซันตินี่ค่อนข้างเยอะครับอันนี้ก็เป็นรายงานในส่วนของความนิยมของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะครับในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในช่วงปลายปีหน้าเวลาหมดครับขอบคุณสำหรับการติดตาม FM105 ผมเสริมสุขเกษตรกิจประดิษฐ์สวัสดีครับ